มนุษย์ทำไม่ได้นะฮะส่วนจะมาจากไหนอย่าสนใจมากจนเกินไปนักเพราะว่าผมรู้ว่าสิ่งนี้คือมันบริสุทธิ์มากผมจะเรียกชื่อว่าฟังนะครับผมจะเรียกชื่อว่าอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมพุทธธาตุไม่ใช่ภิกขุเห็นนะพุทธธาตุและพุทธธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการ1คุณครูช่วยผมจำด้วย1ทรัพย์อันที่1คือ1ทรัพย์เสริงขารแปลว่าใครที่มีสิ่งนี้ทำดีหนีชั่วให้มากๆทรัพย์ทางโลกเขาไม่ทอดทิ้งเราแน่นอนประกอบไปด้วยของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนี่คือทรัพย์สินขาดโอเคไหมครับของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่ต้องไปโลภมันขอให้มีภาวะนี้ไม่ต้องไปสนใจกับมันมากขอให้ดำรงอยู่ทำดีแล้วชั่วไว้ก่อนนะครับทรัพย์ที่สองนะคือทรัพย์ที่ดูแลรักษาอวัยวะไว้ทั้งหมด32ประการแปลว่าต่อไปข้างหน้าใครจะมาลอกหลอกล่อให้ผ่าตัดผ่าต่อก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นมันจะมารักษาสุขภาพตัวเองได้โอเคไหมครับสองยังสามก็คือทรัพย์ทางปัญญาคือ wisdom เนี่ยทรัพย์ทางปัญญามันจะเกิดปัญญาศีลสมาธิภาวนาปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาปัญญาอันเดียวนี่ครับก็พยายามเกิดเนี่ยคำว่าปัญญาปัญญาอย่าลืมเราพูดกันในวันวิสาขบูชานะครับสี่ไม่มีโรคภัยใดๆมาเบียดเบียนเมื่อกี้เอาไว้ว่าครบ32ประการไม่มีใครมาหลอกตัดหลอกต่อโอเคไหมครับแล้วก็จะไม่มีโรคภัยใดๆมาเบียดเบียนโอเคไหมเข้าใจให้ทันนะ5คือ very strong ครับคือความแข็งแรงจะเกิดขึ้นตามวัยอย่างผมนี่75เอา14ก็แล้วกันนะขอ15ไปดีกว่าเนี่ยท่านนั่งทั้งวันผมยืนเกือบทั้งวันน่ะโอเคมาท่านกินอะไรมาบ้างผมยังไม่ได้กินอะไรมากมายเลยยกเว้นที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมครับทำไมผมถึงอยู่ได้ไม่ใช่อวดอ้างเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วมันไม่ใช่ไม่มีนี่คือพลังงานง่ายๆเลยโอเคนะจำได้นะครับนั่นคือที่มาของมันส่วนจะมาจากไหนอย่าไปสนใจตรงนั้นที่แน่รับจากมือลุงหงอกมันจะเป็นขี้หมาก็ช่างมันโอเคไหมครับโอเคไหมครับใช่นะเชื่อว่าทุกคนได้ขนหมาขี้เรือนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่เปล่าพอดีผมเดินไปตลาดหมาขี้เลื้อนตัวหนึ่งมันก็ประหลาดมันมีขนน่ะก็เลยไปตันมีเอามาก็มาใส่ซองให้นั่นน่ะโอเคนะครับนั่นแหละคือขนหมาขี้เลื้อนนะครับโอเคนะนั่นแหละก็ขอให้ดูนั้นออกไปเพราะว่าในการที่พิมพ์ให้แจกนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับตรงนั้นเพราะว่าผมจะรู้สภาวะนั้นขึ้นมาผมเป็นคนที่ไม่เคยจดจำคาถงคาถาบาบอโคบงผมไม่เคยเลยไม่ว่าจะเป็นของหลวงปู่โตลูกปู่ทวดอะไรต่างๆนะไม่เคยเด็ดขาดทุกอย่างทุกประการโอภาสงภาษีพระสงฆ์พระสดไม่มีเด็ดขาดแต่มันเกิดขึ้นในวาระหนึ่งนะเนี่ยผมจำได้แม่นเลยขึ้นไปครั้งเดียวจำได้แม่นเป๊ะอธิบายได้หมดที่มาหมดเลยยกเว้นอิสวาอิไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นส่วนย่อของอะไรครับท่านไม่รู้นะพระเจ้าพิโรธอิสวาอิคนแน่นอนก็แล้วกันตรงนั้นนะครับส่วนน้ำพระท่านอิปิทิรู้กันดินน้ำลมไฟน้ำโมพุทธเจ้าก็รู้ว่าพุทธเจ้าทั้ง5ครับผมโอเคนะครับค่อยเข้าใจตรงกันนั่นคือสิ่งที่อย่าถามย้อนเพราะว่าผมไม่รู้ก็ถามท่านแล้วท่านบอกมาถ้ารู้ก็บอกมาอย่ามาถามย้อนถ้าย้อนบนแล้วผมรู้ผมก็บอกทันทีผมจะถามไปทำไมแล้วอีสวาอีผมไม่รู้ว่ามันหมายความมันมาจากไหนไม่รู้เลยแต่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นของผมเองภาวะนี้ผมได้ที่เขาใหญ่นะครับเขาใหญ่สมาธิตอนนั้นเขาใหญ่เหมือนกันนะฮะ
เสือกระโจนมาประมาณ17ตัวแถวหน้ากระดานนะฮะถ้าเป็นคนตกใจปุ๊บก็เตลิดเปิดเปิงทันทีเผอิญไม่ใช่เผอิญเป็นบุญเก่าของผมเองนะครับจึงไม่วิตกอกกับเพื่อนเหลือเชื่อมากครับมันเป็นปัจจตังโดยแท้เพราะนั้นสิ่งที่ผมมีที่ผมมาผมเป็นมันไม่ใช่จะได้กันแบบง่ายๆมันสะสมมากี่ภพชาติก็ไม่รู้แหละแต่ผมจะบอกผมของผมได้หมดนะครับจะบอกให้ทราบไว้ยืนยันคำเดิมนะฮะไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักฟาโรห์มากกว่าลุงหอกจะบอกให้ทราบไว้ฟาโรห์เนี่ยจะบอกให้ทราบไว้ฟาโรห์เนี่ยจะบอกให้ทราบไว้ก็แล้วกันฟาโรห์มัน5-6 พันปีมาแล้วนะครับก่อนพระพุทธเจ้านะฟาโรห์บอกให้ทราบไว้พระเจ้าได้2,000 กว่าปีเองเห็นไหมครับอย่างคาถาโบราณที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้คาถามัดใจมหาเสน่ห์ผูกใจคนป้องกันผีอะไรไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ของลุงหงอกแน่นอนฮะอิสวาเอนี่เหรอมันแปลว่างี้เหรออุ้ยตายกูโอเคฟังให้ดีนะมีคนแปลมาใช่ป่ะไม่รู้นะเอาก็แล้วแต่กันนะฮะโอเคนะถ้าบอกว่าคาถามัดใจคนนะไม่ใช่เด็ดขาดผมปฏิเสธการมัดใจนะครับไม่เป็นไรถ้าบอกว่ามัดใจนะมหาเสน่ห์ผมก็ยิ่งปฏิเสธหนักโอเคนะครับผู้คนจะชอบมากเพราะโอ้โหมีเสน่ห์เนี่ยมันชอบเหลือเกินแต่ลุงหงอกคนละเรื่องนะคนละพลิกขั้วโลกนะครับบอกให้ผูกใจคนไม่ผูกไว้ทำหาไม่ใจคนอ่ะเอาเลยผูกใจคนไม่มีทางพอพวกนี้พอได้ยินพวกนี้ก็พอแล้วนะครับเอาเลยผูกใจคนใจเป็นนามมาทำอะไรไม่ผูกไม่ใช่ผูกหมาละโว้ยผูกหมาลากคอมาผูกเดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยนะการป้องกันผีผีที่ไหนมันจะมีนกนอกจากผีตบอะไรก็ไม่รู้พวกไม่รู้ท่านหัวเราเองนะผมไม่เกี่ยวนะโอเคไหมจบข่าวนะเอาล่ะมีคำถามอะไรกรุณาถามมานะครับเพราะว่านาทีนี้มันจะกลายเป็น one way communication นะฮะขอให้เป็น two way นะครับวันท่านถามมาอีกทีหนึ่งวันนี้18:54 นเท่านั้นเองท่านยังมีเวลาอยู่ได้นะครับเอาเชิญเป็นคำถามได้เลยครับจบนะจบนะพอจบนะอย่าไปยาวเห็นก็คือของเราจบข่าวอย่าให้อธิบายโอเคนะเราเห็นตาเราเห็นอะไรเรื่องของเราแต่การเห็นที่ว่านั้นของจริงกับของไม่จริงมันต่างกันหรือไม่หรือไม่นะผมไม่ได้ตอบกันเด็ดขาดนะครับโอเคนะอย่าให้ผมตอบเรื่องนี้เพราะมันจะเหมือนกับบล็อกคุณเอาไว้เลยนะครับตามรู้ตามเห็นโอเคไหมครับสิ่งที่เห็นมันจะไม่เหมือนใครเพราะตาใครตามันนะครับเอาจะถามมาเชิญครับตอบไปนะอยู่ที่ตัวอยู่นะครับเชิญครับเมื่อกี้นี้เวลาผมโบกมือหย่อยๆเอาพออย่าย้ำพูดอีกแปลว่ามันจะเพี้ยนผมเป็นคนที่ฟังไวมากโอเคไหมครับนะผมโบกมือหย่อยเมื่อนี้เนี่ยเมื่อกี้นี่ครับมันจะมีความร้อนวูบวับที่ฝ่ามือนะครับโอเคนะคนนี้เขาบอกว่ามันจะมีคำว่าร้อนวูบว่าที่ฝ่ามือถามว่าใครร้อนบ้างครับยกครับดูสิครับโอเคนะนั่นคือปฏิกิริยาตัวตอบกันครับระหว่างแอคชั่นจะถ้าก่อนรีแอคชั่นโอเคไหมครับแอคชั่นคือตัวผมบอกหย่อยๆรีแอคชั่นก็คือฝ่ามือคนโอเคครับเข้าใจไหมครับเข้าใจนะมันจะเรียลไทม์เป๊ะเลยครับแต่ฟีลลิ่งที่คุณได้รับก็คือความร้อนโอเคนะแล้วก็มีวูบวาบด้วยใครวูบวาบครับวูบวาบก็มีอีกไหมครับใครทั้งร้อนทั้งวูบวาบครับเห็นไหมฮะถามไงก็ไม่ผิดมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งร้อนและวูบวาบโอเคไหมครับยังไงไม่ผิดถ้าหากว่าหลับตาใครเห็นสีต่างหากใครเห็นสีหลับตาเนี่ยใครเห็นสีอย่าสนใจครับอย่าเพิ่งจะถามไปเรื่อยใครเห็นสีครับนี่กลุ่มหลับตาก็เห็นสีนู่นนี่นั่นสีมันสารพัดสีอธิบายให้ฟังหมดแล้วว่ามันที่ผมอธิบายมันเข้าล็อกไหนของท่านโอเคไหมครับโอเคนะเอ้าบางท่านเห็นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ประหลาดบางบอกว่าเห็นตาขาบด้วยเห็นไหมฮะจะให้ลูกหงอกว่าไงก็มันเห็นของเขาโอเคไหมครับ
ถามว่ากลัวมันไม่ต่างหากล่ะที่นอนอยู่ใช่ไหมแปลว่าชีวิตจริงนี่ผูกพันกับตะขาบตัวเป็นๆเนาะนอนอยู่ที่ไหนก็ตามตะขาบมันมาเล่นกับตัวเราเองไต่หน้าไต่ตาต่างๆของจริงนะที่ว่าเนี่ยนั่นแหละครับอย่าให้ผมอธิบายตะขาบมันคืออะไรสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดบอกไปแล้วเป็นลูกหลานของพญานาคจบนะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวกระปอมพวกนี้เป็นลูกหลานของพญานาคบอดจำเลยครับพวกเลื้อยคลานนะครับจำนะฮะอย่าไปเข็นอย่าไปฆ่าก้อนทั้งรู้จักกับผมอย่าไปเข็นฆ่าพวกนี้นะครับอย่านะครับอย่านะครับห้ามนะอย่าเลยครับโอเคนะเอาล่ะมีใครที่นอกเหนือไปจากนี้ที่รู้สึกอะไรต่างๆนะมีใครคำถามทีนึงเชิญครับมันหนักมากมันสู้เลยสู้กันเลยนะฟังสู้กันอย่าใช่ฟังสู้กันหนักมากแปลว่าเวลาผมโบกมือย่อยๆนะฟังให้ดีนะผมจะแสดงให้บอดไว้ให้เห็นผมโบกมือย่อยๆเนี่ยนะโยกเยอะๆมันจะดันมือโอเคไหมตอนนี้ก็สู้ฝ่ายนั้นก็สู้กับดันแรงผลักแอคชั่นจอเท่ากับรีแอคชั่นโอเคไหมครับแปลว่าถามว่าตรงนี้มันไม่ได้แอบสอบเข้าสู่ตัวเลยไม่แอบสอบแป๊บดูดซับกับแผลไหนมันจะดูดเข้าไปปื๊ดอันนี้มันต้านกันเลยครับไม่เสียหายนะครับเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันสู้กันโอเคไหมครับบวกกับลบก็ได้มันสู้กันคู่เหมือนกันจะผลักกันใช่ป่ะแม่เหล็กใช่นะใครจำได้แม่นมั่งคู่เหมือนกันจะผลักกันเอาให้แน่ผลักเอาใครบอกว่าผลักยกเหมือนกันจะผลักกันเอาใครบอกว่าดูดกันมีสองคนตกลงคู่เหมือนกันจะผลักกันจำด้วยนะครับแม่เหล็กผลักกันต่างกันจะดูดกันเหนือกับใต้ดูดกันเป็นก้อนแม่เหล็กก้อนหนึ่งโอเคไหมเหนือกับใต้คือต่างกันมันจะดูดกันเป็นก้อนแม่เหล็กหนึ่งก้อนแปลว่าจำวิธีจำอย่างเงี้ยดูดกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งก้อนโอเคไหมครับเหนือกับใต้ต่างกันมันจะดูดกันจำเวลาจำตรงนี้เพราะมันแค่ไขว้ไปมานี่เองผิดตรงนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นการที่ผมบอกว่าเยอะมันต้านกันในระหว่างนี้มันกำลังผลักกันสู้กันนั่นเองโอเคนะไม่มีได้ส่วนเสียไม่นานนักจะได้ออสโมซิสเองมันอธิบายแล้วนะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญสิ้นอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเชื่อมความเข้าใจที่ว่านั้นให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎธรรมชาติมันอยู่ตรงนั้นครับผมว่าผมเกิดมาเพื่อการนี้นะเอาล่ะใครต่ออีกทีนึงคำถามเชิญครับดังพูดใหม่ครับเห็นรูปหน้าตาผมเวลาอยู่ที่นับหลับตานั่นเหรอแล้วลุงหงอกจะว่าไงวะเนี่ยเห็นลุงหงอกโอเคนะเอาใครเห็นลุงหงอกยกข้างหลังเห็นกี่คนเอา2 3 4ไม่ผิดนะเอายกสิใครเห็นลุงหงอกเมื่อกี้เนี่ยโอเคมั้ยผมจะอธิบายให้ฟังไม่ใช่แล้วครับโอเคนะฟังให้ดีนะครับมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครับท่านนอนอยู่บ้านท่านผมบอกว่าพระอรหันต์มีเยอะแยะมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนเขาทำงานเขาอยู่เวลานี้ท่านนอนอยู่บ้านท่านพระอรหันต์ที่ว่านู้นยุคไหนก็ไม่รู้แล้วครับเขามาทำงานให้อยู่เขาจะมาตามรูปแบบต่างๆนี่หมดเป็นทุกอย่างโอเคไหมครับเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นึกออกไหมครับตรงนี้เป็นทุกอย่างจะเป็นตะขาบก็ได้โอเคไหมจะเป็นช้างม้านี่คือพระหลังจะเป็นอย่างนั้นจะมาสัมพันธ์ของท่านเองเช่นขออนุญาตนะเพศแม่นะผมพูดติดปากอย่าถือสาผมนะเขาจะมาลูบคลำส่วนนูนส่วนเว้าของท่านเองอย่าโต๊ะอาใจนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะโอเคอย่าโต้ใจนะมันถึงเวลาครับโอเคนะนี่คือคำตอบอธิบายจากลุงหงอกแล้วงั้นเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่งั้นอย่าวิตกออกกระเพื่อมไว้ว่าท่านจะเห็นอะไรโอเคไหมครับเจออะไรมันถึงยุคของมันเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจตัวเองเอามากๆเอาไว้โอเคนะสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเวลานี้ขอได้โปรดนะครับอย่าให้ร้ายผู้อื่นนะครับจำให้ดีเอาเข้ามามันอยู่กับตัวเราให้หมดนะทิ้งไม่ได้ทิ้งให้กับลุงหงอกลุงหงอกขออาสาแต่ผู้เดียว
โอเคไหมครับส่วนเกินส่วนกรรมทำทั้งหมดอยู่ในร่างกายกายใจจิตของท่านป่ะมาจบกับลุงหอคนเดียวโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทเรื่องนี้ให้ได้นะครับเอาคำถามมีว่าเชิญโอเคอ้าวเวลามารู้จักกับลุงหอกทางตรงทางอ้อมประการใดเวลาไปจับควายควายก็ตกใจฟังให้ดีนะอย่าหัวเราะผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะอย่าหัวเราะเวลาไปจับควายควายก็กระโดดเล่นเต้นเลยเวลาจับต้นไม้ต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาหรือเจริญงอกงามก็ได้แต่เวลาไปจับโลหะเหมือนไฟช็อตเปรี้ยงถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรนี่คือการตอบของผมไปหลายเวอร์ชั่นแล้วก็ลงที่ตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งนั้นคือไฟฟ้าสถิตความต่างศักย์ระหว่างตัวคุณกับโลหะที่มันต่างกันโอเคไหมครับความต่างศักย์มันก็เลยไม่รู้ว่าจากสิ่งนั้นใส่คุณหรือว่าคุณใส่สิ่งนั้นเพราะว่ามันอยู่ในพ้อยเดียวกันเวลาเดียวกันมันก็เลยยากที่จะบอกว่าของไม่ดีของเราไปยังโลหะหรือของไม่ดีจากโลหะมาเป็นของเราแต่ไม่ต้องทำอะไรนะไปกอดมันเลยโอเคไหมผมตอบแล้วนะวันนี้มันจะเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะสมดุลเองโอเคไหมครับผมตอบแล้ววันนี้นะโอเคนะยังไงก็ไม่ใช่จับควายผิดควายขวิดแน่นอนโอเคไหมจะไปตื่นเต้นตกใจไปทำไมอันนั้นมันแค่โลหะหนึ่งมันไม่มาทวงหนี้ด้วยสองไม่มาขอเข้าขินด้วยเพียงแต่รู้สึกเป็นความแตกต่างนั่นเองให้เข้าใจว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นควายเป็นต้นไม้เป็นอะไรต้นเสาหมดนะครับเป็นโลหะมันยิ่งชัดโอเคไหมครับทุกอย่างกำลังอะดัปต์แอพพลายแปลว่าร่างกายเรากำลังปรับเข้าสู่บริบทของธรรมชาติจำแม่นๆเอาไว้นะครับมีอีกไหมครับคำถามฮะโอเคนะอีก2ข้ออยากจะจดเนาะมี2 3บางทีมี5ก็ได้นะนะสิ่งที่ตั้งไว้เลยครับตั้งเป้าไว้ชาติชีวิตนี้กูจะไม่ทำอะไรกูจะไม่ทำเนืองไม่ให้ร้ายใคร2ก็ไม่ตบตีใครไม่เข็นฆ่าใครได้ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมครับ2 อย่างพอไหมเนี่ยปากกับมือเองเห็นไหมครับโอเคไหมครับไม่ตบตีใครไม่เข็นฆ่าใครพอใจไหมครับปากกับมือนี่มันตัวร้ายกาจเนี่ยปากไม่ดีเป็นสีแก่ปากอยู่ไหนไม่ได้ก็เพราะปากของเจ้าโอ้ไหมครับไปไหนก็มีแต่เสร็จแล้วก็ต่อว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีไหมนะปากตัวเองอยู่หรือเปล่าล่ะปากตัวเองไม่ยอมอยู่ถามว่าพูดกัน108ถามว่าตัวเองมีอะไรล่ะครับที่จะไปโชว์ออฟอย่างลูกงอกสบายด้วยครับ2ฝ่ามือนี่ใช่ไหมของผมมันมีศักยภาพพอปากไม่ดีแต่ผมศักยภาพของผมอ่ะปากไม่ดีของผมนั้นผมไม่ให้ร้ายใครแน่นอนโอเคไหมครับโอเคไหมครับยกเว้นพูดประชดประชันแสบไหมเมื่อกี้เนี่ยขออนุญาตเพศแม่รู้จักเจอสนนนสวไปกี่ครั้งเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะเจอไปกี่ครั้งเนี่ยภาษาผมจะเป็นอย่างนี้เหรอจะถือสาภาษาผมถามว่ามีจริงไหมสนนนสวเพศแม่มีไหมครับมันมีอยู่แล้วรับไปสิครับมันจะเป็นไปแล้วมันของจริงอ่ะใช่ไหมครับอย่างอาม่าเขาไม่ปฏิเสธเลยเขานั่งนิ่งตรงนี้เพราะว่าเขาเข้าใจเรื่องธรรมชาติดีเขาผ่านโลกมาตั้งแต่ไหนแล้วเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมโอเคไหมเอาใครต่ออีกทีครับมีไหมครับมีไหมครับจะปล่อยแกกลับบ้านนั่นเอาฮะไหวยกสูงๆ18:00 น. 19:05 น. เอาคุณครูขาถามแทนนักเรียนสิคะสองโอกาสเหรอไมโครโฟนอยู่ไหนไมโครโฟนมีไหมเนี่ยลากสายอยู่ไหนเอาลากไมโครโฟนมาเขาจะแสดงความเห็นอะไรเชิญนะครับหนึ่งอนุญาตให้ด่าเมียพ่อลุงงองนะครับเชิญลากมาเร็วครับไมโครโฟนอนุญาตให้ด่าเมียพ่อลุงงานนะครับอนุญาตให้ด่าเมียพ่อนางคำมีจำไม่ได้ครับให้ด่าแล้วจะบอกคุ้มให้ด่าด้วยฮัลโหลเทสโอเคนะท่านโอเคเรียนเชิญคุณครูครับเอาเชิญครับวันเอ่ยวันนี้เป็นวันที่แสนดีกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ดียังไงก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้นะคะวันนี้เนื่องในโอกาสส
2วาระนะคะก็คือเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็วันคล้ายวันที่ท่านไม่เกิดท่านไกรสอนไม่เกิดนะคะก็แล้วท่านก็จะต้องเดินทางออกนอกประเทศไปไกลแสนไกลนะคะหลายพันลี้ก็ขอของที่ระลึกจากท่านนะคะอย่างที่3ที่จะขอแทนพวกเรานะคะก็คือเสียงของท่านที่เป็นการล้างสมองนะฮะล้างหูล้างใจล้างหัวเนี่ยก็ขอเป็นของขวัญให้พวกเราเนื่องในโอกาสนี้ค่ะนั่งนั่งยายนั่งนั่งยายนั่งนั่งไหนฮะยังนั่งไว้ก่อนยังไม่ใช่วาระนั้นเดี๋ยวได้กราบให้กราบ3คืนด้วยอ่ะโอเคนะอันนี้มันเป็นวาระนี้อยู่นะครับขอให้เข้าใจวาระตรงนี้อยู่นะครับโอเคขอเสียงนะครับไม่ใช่ขอเสียงตบมือแต่เสียงที่มันซ่อนอยู่ในเสียงของลุงหงอกผมพูดหลายครั้งว่าเสียงผมมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงเสียงคือพลังงานมาร้องก็มันเป็นคลื่นเสียงพลังงานควายร้องมันช้างร้องเหมือนกันฮะพลังงานที่ว่านั้นมันออกมาจากอะไรมาจากควายก็คือน่าจะไม่บริสุทธิ์เห็นไหมถ้ามันออกมาจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานที่ว่านั้นมันก็ไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันเห็นไหมครับแต่เสียงผมมันออกมาจากความบริสุทธิ์ของจิตเพราะฉะนั้นมันจึงต่างกันฟังเสียงให้ได้นะเสียงที่หนึ่งทั่วไปนี่คือเสียงพื้นฐานอันหนึ่งเสียงที่สองไม่ใช่ระโยมฟังให้ดีนะครับ3 2นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังอิสวาอินะมะภะทะนะโมพุทธยะท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้
เสียงที่เคยได้ยินไม่ได้ยินแล้วครับคงคนละวาระซะแล้วครับนะฮะนะเสียงที่เคยได้ยินเวลาผมนำพาสมาธิเนี่ยไม่มาแล้วครับครับเข้าไปเที่ยวปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเขาก็จะมาถ้าเขาอยากจะมาเนาะโอเคไหมนะเข้าไปเที่ยวเดี๋ยวเขาจะมาถ้าเขาอยากจะมาเป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่มานะคะแต่เราก็ได้รับแล้วเนาะก็ขอเชิญชวนพวกเรานะคะได้กล่าวคำสาธุและกราบขอบคุณท่านด้วยค่ะ1 2 3สาธุสาธุสาธุอาเมนอามีนอามินอาเมนโอมและอามิตรพุทธ thank you very much ครับจบข่าวเนาะขอบพระคุณท่านอย่างสูงค่ะครับ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 ถามเรื่องอะไรครับใครอะไรครับอ๋อจะมอบให้งั้นเหรอโอ้โหทำด้วยมือหรือทำด้วยทำด้วยมือหรือทำด้วยทำด้วยใจโอเคนะครับแต่มันทานมือเนาะโอเคครับรับแทบโอ้โหเอาท่านะเข้าท่านะครับเอาที่วางไหนดีมันวางที่นี่ได้ก็ต้องวางที่นี่แหละครับโอเคนะติดตามเฟซนะติดตามเฟซนะครับโอเคนะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเนาะโอเคบ้านใครบ้านใครโอเคนะครับวันนี้อยากจะเสร็จผ้าโอเคครับโอเคครับผมครับผมครับผมโอเคครับครับผมครับผมชุดซ้ายมืออย่าเพิ่งกลับนะครับยังไม่จบนะครับ5ท่านอย่าลืมนะฮะ5ท่านอย่าเพิ่งยังไม่กลับยังไม่ให้กลับนะครับโอเคเป็นไงโอเคไหมเท่าที่ดูนะโอเคครับมีพ็อกเก็ตมันนี่ต่างหากโอ้โหไหนเหรอหายไปไหนอ่ะจริงเหรอมันหลุดโผได้ไงวะเนี่ยหลุดโผได้ไงวะเนี่ยมันหลุดโผได้ไงวะเดี๋ยวครับไงต่อปกได้ไหมเนี่ยตัวลงอย่าเพิ่งไปไม่ทำงานรอดพ้นนะโอ้ยโดนเตะมา